วัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะคะโอจะมารีวิวรถ Everest Sport ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะกันนี่เลยค่ะอยู่ด้านหลังบนเลยค่ะคันนี้เลย wow. เดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่า Everest Sport คันนี้โอให้โปรโมชั่นอะไรดีๆกับลูกค้าบ้างแล้วก็โอแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้ารังผึ้งสีดำเงานั่นเองค่ะตัวอะคริลิกนะคะที่เขียนคำว่า Everest นั่นเองค่ะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะโอก็แถมข้อไฟหน้าอีกเช่นเคยนะคะโอก็แถมให้เป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ข้อไฟหน้า okay. แล้วก็ด้านหน้านะคะที่เห็นว่าเป็นชุดกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เห็นใหญ่ๆเลยเขาเรียกว่าชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะ ชุดวิกเตอร์ตรงนี้นะคะโอก็แถมให้เลยเป็นชุดแบบคล้ายๆแบบกระจังเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันชนด้านหน้าเลยนะคะแต่โอแถมให้นะคะชุดนี้ในโปรนี้นะคะที่โอแถมให้กับลูกค้าแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะที่โอแถมให้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อแบบ3นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะที่โอแถมให้เนาะเป็นสีดำนะคะคุณพี่ลูกค้าเป็นสีดำเงาเอ้ยเป็นสีดำด้านค่ะพูดผิดส่วนล้อนะคะมาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ20นั่นเองค่ะโอเคล้อเดิมๆ มาจากโรงงานนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้รีเควสว่าจะอยากเปลี่ยนเนาะโอก็เลยเพราะว่าตัวล้อนี่ก็เป็นล้อที่มาจากโรงงานสวยอยู่แล้วนะคะเป็นล้อขอบ20พ่นแม็กให้เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะชุดครอบชุดครอบพวกครอบแก้มแล้วก็ครอบกระจกตัวนี้ก็เป็นสีดำเงาเช่นกันค่ะก็มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกันสาดอันนี้ก็แถมให้นะคะเป็นของ Everest แท้เลยนะคะกันสาดแล้วก็ในส่วนของด้านบนเลยค่ะตัวแรปหลังคานี่เลยค่ะโอก็แรปให้นะคะเป็นตัวแรปหลังคาให้เป็นสีดำนั่นเองค่ะแรปให้มาครึ่งคันนะคะอันนี้ลูกค้าอยากได้โอก็เลยจัดให้ค่ะตัวแรปหลังคาแล้วก็มีชุดครอบนะคะที่โอแถมให้ก็เป็นชุดครอบมือจับกับเบ้ามือจับนั่นเองค่ะและด้านข้างนะคะก็ยังมีสติกเกอร์คำว่าสปอร์ตเหมือนเช่นเดิมนะคะ okay. เพราะว่าตัวสติกเกอร์สปอร์ตที่ติดมากับตัวรถเลยมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะนี่เลยค่ะชุดที่โอบอกนะที่โอแถมชุดวิกเตอร์ให้กับลูกค้านะคะด้านหลังจะเห็นได้ว่าเป็นท่อคู่ทั้งสองฝั่งนะคะชุดนี้ก็แถมให้พร้อมกับตัวครอบกันชนนะคะสีดำอันนี้โอก็แถมให้เลยนะคะเป็นชุดวิกเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะแล้วก็ตัวคาดไฟท้ายนั่นเองค่ะตัวคาดไฟท้ายนี่โอก็แถมให้นะคะก็ตัวคาดไฟท้ายนะคะถ้าเวลาที่ลูกค้าขับอะค่ะไฟมันก็จะไม่ได้โชว์นะคะมันจะไม่รบกวนกับลูกค้าที่ขับรถด้านหลังแต่ถ้าเวลาที่ลูกค้าเบรกไฟตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นสีแดงโอเคและเวลาที่ลูกค้าถอยตัวไฟตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีขาวนั่นเองค่ะไม่ได้รบกวนเวลาขับตามท้องถนนของลูกค้าท่านอื่นนะคะในส่วนของข้อไฟนะคะโอก็แถมให้เช่นเดิมเป็นข้อไฟท้ายก็ในส่วนของชุดแต่งโอก็แถมให้ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัว Everest Sport เพราะว่าตัว Everest Sport ตัวนี้เขาจะมีชุดแต่งของเขามาอยู่แล้วเราก็เพิ่มในจุดที่ลูกค้าอยากได้นิดๆหน่อยๆก็ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่โออยากทำให้ลูกค้าดูก็คือตัว Everest Sport คันนี้นะคะมันมีระบบแฮนด์ฟรีนั่นเองค่ะถ้าเราจะทำการเปิดฝาท้ายด้วยแฮนด์ฟรีใช้เท้าเตะนะคะรีโมทต้องอยู่ใกล้ๆกับคนที่กำลังจะมาเปิดนะคะเดี๋ยวโอจะสาธิตให้ดูนะคะนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้โดยที่รีโมทจะอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้หรือว่าจะไว้อยู่ในส่วนไหนของเราก็ได้นะคะแค่เราใช้เท้าเท่านี้ระบบมันก็จะปิดให้อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งนะคะที่พิเศษสำหรับตัว Everest นั่นเองค่ะตัวนี้จะมีในรถรุ่น Everest Sport ขึ้นไปนะคะตัวไทเทเนียมพาร์ทหรือตัวล้าน5ก็มีนะคะตัวล้าน7ก็มีนะคะ
ดี๋ยวโอพามาชมด้านในค่ะว่าด้านในโอแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้นะคะโอก็แถมเป็นพรม 5D ให้กับ wow. ลูกค้านะคะเดินได้สีฟ้าสวยงามมีทั้งหมด3แถว2แถวเลยนะคะที่โอแถมให้ในจุดของคอนโซลนะคะไม่ว่าจะเป็นในจุดของพวงมาลัยคอนโซลแล้วก็ที่พักแขนก็จะเป็นเบาะก็จะเป็นหนังแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะตัว Everest Sport คันนี้นะคะด้านในจะบุด้วยหนังหมดเลยแล้วก็มาพร้อมกับจอ Android ด้านในก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของตัว Everest Sport นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจและอยากได้ Everest Sport แล้วก็แต่งประมาณนี้แบบคันนี้เลยทักหาโอได้เลยนะคะตอนนี้นะคะราคารถ Everest Sport โอยังให้ราคา 1,399,000 นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจโปรนี้โอให้เลยส่วนลดไปเลยค่ะ 70,000 บาทราคารถอยู่ที่ 1,399,000 บาทนั่นเองค่ะโอเคถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อหาโอได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้สำหรับคลิปนี้โอก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคลิปหน้าลงมาอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ